นับสนุนโดย The New Isuzu MU-X Blue Power Signature of Privilege อยากขี่ไทรอัมนะแล้วก็ไม่เหนื่อยขี่สบายสบายนี่เป็นโจทย์ที่ผมยกให้กับโจ๊กรองเมืองเข้าไปนะครับวันนี้เขาเอาคำตอบมาฝากแล้วครับสวัสดีครับโจ๊กครับสวัสดีครับผมตอบโจทย์ไหมโจทย์ที่ให้ไปมันทั่วถูกทุกข้อดีกว่าที่คุณให้มาเอ้ยมันเป็นรถที่ขี่สบายไม่อะไรอะไม่เรื่องมากกับคนขี่ มันคือเจ้า Triumph Street Camper เออ เอฟเฟคดามั้ยนะนะแหมริ้นรัวมาเจ๊ะปรๆมาเลยนะแน่นอนที่สุดมันคล้ายๆกับ crossover ของรถยนต์เออกำลังจะถามว่าไอ้นี่มันเหมือนประเภทแบบเหมือนกับสมบุกสมบันหน่อยใช่นะไม่ต่ำไม่เตี้ยไม่ต่ำไม่เตี้ยสามารถลุยน้ำได้เออนะและคันนี้นอกจากทรงมันผมว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยครับผมเห็นชัดๆอีกอย่างคือยางไหมยางนี่จะเป็นบ้างๆมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายลุยหน่อยอ่ะสายสแคมเบอร์สายนี้จริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าสายลุยไม่คุยเสียเวลามาถึงก็จัดทุกดอกลุยเข้าไปเลยลุยเข้าไปเจอน้ำเจอโคลนเจออะไรสามารถไม่ต้องยั้งไม่ต้องยั้งไปได้สบายไปได้ไม่กลัวเพราะว่าด้วยช่วงลงช่วงล่างเขาเซตมาให้เพื่อเจอกับทางอย่างนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปลองขี่ดูแล้วจะกลับมาสาธยายให้ฟังครับว่าท่อที่มันสูงมันเป็นอุปสรรคไหมแฮนด์ที่มันกว้างมันเป็นอุปสรรคไหมใช่แล้วไอ้ดอกยางแบบสไตล์ถึงไหนถึงกันอย่างเงี้ยขี่แล้วมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างใช่ตามโจ๊กไปเลยครับครับคันนี้ Street Scramble มันคือสวรรค์เฮ้ยมันฟินน่ะมันขี่แล้วมันแบบว่าอันนี้มัน900 cc แต่มันรู้สึกโอ้ย900เหรอ900 cc เฮ้ยผมยังนึกว่าสัก700นะนี่มัน Street Scramble มันคันเร่งไฟคันเร่งก็คันเร่งไฟฟ้าปรับโหมดมันมีอันนี้มันจะมีโหมดให้ปรับไม่ได้แต่ว่ามันก็แค่ได้ traction control ABS คือมีระบบเพิ่มแต่ไม่ได้แยกย่อยลงไปเป็นปรับโหมดไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ Triumph เขาจะมี road มี rain มีอะไรเงี้ยแต่คันนี้จะไม่มีจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาปรับจูนมาให้สมูทแล้วว่าทรงก่อนถ้านั่งขี่บางคนบิ๊กไบค์นี่อย่างแรกเลยผมเชื่อหลายคนเนี่ยมีปัญหาว่าเอ๊ะต้องขยิ่งเท้าไปบัลเล่อย่างเงี้ยว่าขยิ่งเท้าหรือบางคนแบบเอ๊ะมันสูงไปหรือเปล่าคันนี้มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเลยสำหรับผมมันสูง170ด้วยเบาะมันไม่ได้สูงมากแล้วก็เวลาตอนเขาเรียกว่าอะไรขึ้นคอมแล้วเนี่ยขาแทบจะไม่ต้องบัลเล่เลยอะแทบจะเกือบจะเต็มเท้าความสูงไม่ใช่ปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความแรงก็ไม่ใช่ปัญหา มันอาจจะดูสมูทหน่อยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่แบบแรงแบบเป็นไฮทอร์คมาหนักๆใช่อันนี้มาแบบนุ่มๆอะเพราะด้วยรูปทรงแล้วเนี่ยถ้าคนเล่นรถสไตล์เนี่ยจะบอกรู้เลยว่าข้อเลื้อยอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่ค่อยมีอ่ะจริงเพราะส่วนใหญ่จะออกข้างล่างจะออกไปไหนเลยคือที่ถามตั้งแต่ตอนแรกว่าสังเกตเห็นถ้าเกิดว่าเป็นทรงเหมือนขี่ในเมืองในทำงี้กันทรงขี่ในเมืองท่อมจอกข้างล่างของข้างล่างถ้าเป็นทรงวิบากท่อจะมาข้างล่างแล้วเฉียงขึ้นแต่นี่ไอ้นี่เล่นตรงมาเป็นท่อเลยแต่ว่ายังดีอยู่เขามีการกันความร้อนบ้างแต่เพียงแต่ว่าปัญหาเลยที่หลายคนคิดว่าโหร้อนแน่นอนแต่ถ้าสังเกตตอนที่ผมขี่อยู่เนี่ยผมจะแทบจะหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าผบ.นั่งอยู่ข้างหลังก็ต้องเรียบร้อย แล้วก็การขี่ในเทปนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมมากนัก
ที่บอกเฮ้ยนี่โจ๊กติ่มอย่างนี้เลยเหรอเอ้าไม่มีแบบออกแอคชั่นเลยเหรออันนี้มันโจ๊กติ่มเลยนะมันก็แน่นอนอ่ะคุณผู้ชมนะมีคนซ้อนนี่ใช่อันนี้คือบอกเลยว่าถ้ามีคนซ้อนคุณอย่าไปเต็มที่นะเอออย่าไปเต็มที่เพราะว่าด้วยบิ๊กไบค์นะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์หรือเล็กเนี่ยเวลาตอนคุณออกตัวหรือกระชากหรือเบรกเนี่ยคนนั่งหลังเนี่ยมีหงายมีทรงมีเซเนี่ยอันตรายบางคนบอกแม้ว่าถึงว่าจะบอกนะแต่ว่าคนข้างหลังเขาก็ต้องเกรงตลอดเวลาใช่นะเขาจะนั่งแบบโอ้โหมันต้องเกรงตลอดเพราะถ้าเขาเผลอเมื่อไหร่เนี่ยคุณเปิดคันเร่งเลยเนี่ยมีหงายหลังอันตรายเพราะฉะนั้นถ้ามีคนซ้อนเนี่ยก็ขับขี่สบายๆนุ่มๆหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะหวดจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้เขาโอบโอบเลยโอบไหลไว้เลยใครจะว่ายังไงก็ได้เอาให้ปลอดภัยไว้ก่อนใช่แต่ว่าเจตนาเลยต้องบอกคุณผู้ชมนี้ว่าเจตนาที่มากับ Street Scrambler คันนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้เห็นว่า Triumph ขี่ในเมืองก็ได้ใช่ขี่ไม่ต้องดุดันก็ได้ไม่ต้องดุดันก็ได้ปรับมีคนซ้อนก็ใช้งานได้ก็ใช้ได้เออนะทั้งคันแบบนี้เลยเท่าไหร่400,00020,000เอ้ยไม่ใช่ดิ475แหมผมกําลังจะแกล้งเขาถ้า42ปุ๊บผมบอกว่าผมเอาแล้วเดี๋ยวที่เหลือให้โจ๊กไปรับผิดชอบผมบวกหน่อยๆ 475,000 บาทคุณก็จะได้รถแนว crossover สําหรับมอเตอร์ไซค์ที่คุณสามารถจะไปทางดําทางฝุ่นคุณจะไปกินอะไรที่มันแบบลุยๆหน่อยได้นะแล้วก็ด้วยช่วงล่างเนี่ยสามารถคือถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะปรับช่วงล่างเนี่ยเขาต้องใช้เครื่องมือครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นเหมือนชกอัพโบราณหน่อยนะเนี่ยเหมือนสตัดปรับเกียวเลยใช่คือปรับเองได้กับมือไม่ต้องมาใช้เครื่องมือที่มันเป็นแบบว่าปรับที่แบบปรับโหลดชกอะไรเงี้ยเพราะนั้น Triumph Street Scrambler 900cc คันนี้ใช่นะครับคุณจะได้ในเรื่องของความสบายในการขี่ไม่ต้องบอกว่าไม่กระโชกโคกห้าใช่เป็นมิตรกับคนขี่อย่างที่โจ๊กบอกใช่นะท้ายที่สุดเลยคือได้ความอเนกประสงค์ใช่มันคือไปได้เห็นน้ำฝนตกน้ำท่วมขังนิดหน่อยไปในกรุงเทพนี่ลุยได้เลยเจอฝาท่อเจอหลุมเดี๋ยวบอกคุณยัดได้เต็มที่ 475,000 บาทครับครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าการเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ Triumph ไม่ใช่เรื่องยากไม่ยากราคาจับต้องได้ง่ายนะครับมีเรื่องของการรับประกันมีเรื่องศูนย์บริการไว้ครบถ้วนใช่แล้วเลือกให้ดีแค่นั้นเองที่สำคัญเลยคือขี่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตัวเองด้วยข้อจำกัดต่างๆใครสนใจแนวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับ Triumph Street Scrambler ครับ